เป็นข่าวสุดทึ่งนะครับเมื่อโลกโซเชียลแห่แชร์ภาพของคุณยายท่านหนึ่งที่ยืนถืองูเหลือมตัวเคืองด้วยมือเปล่าแบบนี้ครับคุณยายท่านนี้แหละครับยืนจับงูเหลือมตัวใหญ่ด้วยมือเปล่านะครับพร้อมกับใส่มันลงไปในถุงกระสอบแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นว่ามือวางอันดับหนึ่งของหมู่บ้านค่ะตัวนี้ใหญ่ที่สุดที่ป้าเคยจับมาจับใส่กระสอบให้เลยเรียบร้อยหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็มีคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงความใจถึงมากๆว่าคุณยายเนี่ยกล้ามากๆบางคนก็บอกว่างูกลายเป็นของเล่นของยายไปเลยหลังจากมีคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมากนะครับทางผู้โพสต์ก็ตอบกลับไปว่ายายคนนี้จับงูมาแล้วหลายต่อหลายตัวบางคนก็ห่วงยายนะฮะบอกว่าสุดยอดครับยายแต่ระวังนะครับแรงน้อยแล้วจะสู้แรงมันไม่ไหวถ้าเกิดอยู่คนเดียวครับ